เออที่นี่ไงประตูนั่นจะไปที่ประตูนั่นประตูแห่งดวงตานั่นเฮ้ยอ้าวปิดเราโดนล่อหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยประตูวาร์ปเอ๊ะเดี๋ยวมันมีอีกเหรอยังไงอ่ะเฮ้ยยังไงหรือไม่ใช่ดูอันนี้ก่อนอันนี้คืออะไรเฮ ยังไงครับเฮ้ยอะไรกันแน่ยังไงอ่ะเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยฟังจากเสียงเพลงฮะมันดังฝั่งซ้ายก็เลยไปประตูซ้ายดังฝั่งขวาก็ไปประตูขวานะเนี่ยตัวนี้ไม่มีเสียงเพลงฮะโอ้โหเนี่ยเสียงเพลงดังเนี่ยเพลงไม่ดังโอ้ยดีนะขึ้นไปสูงอีกทางนี้แหละอ้าวไม่มีเพลงครับอันนี้ไม่มีเพลงอันนี้ไม่มีเพลงแต่ว่ามันคืออันเนี้ยมันเข้าไปไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะหรือมันทำที่ประตูนี้อ๋อมันดันนะครับดันตัวนี้ดันไว้แล้วก็เข้าประตูนี้โอ้ทางนี้มีเสียง
นี่ไงเราจับทางได้แล้วขึ้นไปขึ้นไปให้สูงที่สุดโอ้โหไม่ใช่อ๋อหรือดันได้เดี๋ยวดันได้ไหมประตูไหนมีเพลงเฮ้ยไม่มีสักประตูอ่ะยังใกล้ไม่พอมันมีประตูแรกตัวนี้ด้วยที่เรายังไม่ได้ดูเนี่ยโอ้อยู่ประตูแรกนี่ฮะไม่มีนะตัวนี้เฮ้ยประตูนี้เหรอเฮ้ยขึ้นไปชั้นสุดท้ายแล้วหรือยังน่าจะหมดแล้วนะบันไดสุดท้ายแล้วเฮ้ยกล่องดนตรีเฮ้ยน้องพระคุมเหลืองเธอตัวใหญ่เธอเอาเป็ดไหมเอาเป็ดยังไงอ่ะตุ๊กตาหมีเธอเอาหมีเปล่าตุ๊กตาหมีไหมเอาตุ๊กตาหมีเฮ้ยตุ๊กตาหมีไปกันทำอะไรอ่ะเฮ้ยค้อนเอาค้อนทำอะไรทุกกล่องเพลงเหรอกล่องเพลงน้องนะหรือว่าน้องอ๋อเขาลงคนนี้เขาลงไหลเพลงครับนี่เฮ้ยเดี๋ยวนี่เหรอน้องโกรธทำไรกล่องเพลงครับน้องฉันขอโทษแต่เธอจะได้สติไงไปเฮ้ยเดี๋ยวไปทางไหนโอ้ยเดี๋ยวไปแอบก่อนแล้วเราต้องไปทางไหนต่อต้องไปไหมเนี่ยหรือต้องเขาเปิดประตูให้หน่อยไปทางนี้เหรอโอ้ยตรงนั้นมีขวานอยู่โอ้โหเหมือนต้องใช้ขวานใช้ขวานนี่โอ้ยใช้ขวานด้วยยังไงอ่ะขอดูก่อนเดี๋ยวอ
หรือไงอ่ะต้องรอเขาไปไหนเปล่าออกมาไม่ใช่หรออืมไม่มีประตูด้วยนะต้องทำไงอ่ะหรือต้องรอให้เขาตีประตูให้เฮ้ยต้องทำไงอ่ะไปแล้วนี่โหยมืดไปหมดเลยมาถูกทางไหมเนี่ยเอ๊ะหรือไม่ถูกทางที่นี่ที่ไหนเฮ้ยนี่ขวานตัวนี้ว้าไปไหนโอ้ยโอเคเขาว้าแค่2อันทันไหมไปทันไหมไปทางขวาต่อหรือเปล่าขวานเฮ้ยที่เดิมเหรอขวาอยู่นู่นเลยดูก่อนว่าวาร์ปยังไงบ้างเฮ้ยทางนี้เราจะไปขวาได้ไงเนี่ยเราได้ขวาแล้ว
เธอฉันจะทำลายกล่องเพลงของเธอถอยออกไปไปเฮ้ยเธอกลับมาแล้วหนีเถอะไปกันเร็วทางไหนนำไปเลยโอ้ยทันไหมเนี่ยโอ้ยเจ้าดวงตาโอ้โหทางไหนทางไหนไม่โอ้ยยังทันอยู่ไปเร็วทันไหมเฮ้ยเฮ้ยมันกำลังจะทันลมเฮ้ยมันถล่มแล้วเธอส่งมือมาเอ๊บดึงชายขึ้นไปเฮ้ยดึงใจขึ้นไปไม นี่มันเกิดอะไรกันขึ้นที่นี่มันที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่ไหนทำไมเธอปล่อยมือฉัน
จบแล้วครับผมกับเกม Little Nightmare ภาค2นะก็คือนะครับผมเราหลบหนีออกไปไม่ได้นะแล้วเราก็ตกลงมาเจอกับพวกเจ้าตาสะกดวิญญาณเราแล้วเราก็กลายเป็นเจ้าตัวสูงครับเจ้าตัวสูงนั่นที่อยู่ในห้องแห่งดวงตาเก็บงำความแค้นไว้นะและคำถามที่ว่าทำไมเธอถึงปล่อยมือฉันแล้วก็น้องผ้าคลุมฝนสีเหลืองก็หนีไปนะเพียงลำพังนะครับผมก็เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกนะฮะตื่นเต้นเร้าใจมีพาสเซอร์บ้างเล็กๆน้อยๆนะโดยเขาไม่มีเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาอะไรให้เราอ่านเลยนะฮะเน้นเราเข้าใจด้วยของเราเองผมไม่แน่ใจครับผมเข้าใจถูกไหมนะแต่ว่าเราก็กลายเป็นเจ้าตัวสูงนั่นฮะคือเราคือคนที่ติดทีวีครับส่วนน้องคือคนที่ติดเสียงดนตรีฮะแต่ว่าเราก็ไปช่วยน้องออกมาได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะเขาก็ทิ้งเรานะฮะไม่ยอมช่วยเราปล่อยมือเราให้ตกลงมาแล้วก็ติดอยู่ที่นี่นะครับแล้วเขาก็หนีออกไปข้างนอกคนเดียวก็โอเคครับขอบคุณนะครับที่ดูมากันจนจบเลยนะสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างดีเลยก็ขอบคุณนะครับผมที่รับชมรับฟังนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยเดี๋ยวเราไปหาเกมใหม่มาเล่นกันอีกนะครับผมเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเกมอะไรนะแต่ว่ามีแน่นอนครับมีมาเรื่อยๆมีเยอะมากมายเกมมันเยอะมากจริงๆครับจนผมเล่นไม่ทันอยู่แล้วฮะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมด้วยกันนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็จบลงตรงนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในเกมหน้านะ